สวัสดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดเรื่องหมาซาร่าหน่อยที่หายตัวไปนะครับตามที่ผมได้พูดนะครับตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับที่ผมเห็นข่าวต่างๆแล้วก็ผมไปคอมเมนต์ผมบอกว่าซาร่าจากไปแล้วนะครับซาร่าได้เสียชีวิตไปแล้วแน่นอนนะครับผมกล้าพูดนะครับในคอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ผมวิเคราะห์เรียบร้อยนะครับว่าการที่มีมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือการที่เจ้าของนะครับไม่อยากจะเลี้ยงนะครับหรืออยากจะเอาไปอบรมไปฝึกอะไรก็แล้วแต่นะครับหมานะครับตามที่ผมนะครับประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงหมานะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงอยู่40ตัวนะครับ40ตัวที่ผมเลี้ยงไม่มีตัวไหนที่จะกัดนะครับจะบอกว่าหมาหวงชามคงชามข้าวไม่มีนะครับไม่มีนะครับหมาที่ไหนจะมาหวงชามข้าวนะครับนอกจากว่าหมาที่มันกัดเจ้าของนี่นะครับหรือดูมันติดสัตว์นะครับหรือดูมันติดสัตว์นี่มันอาจจะงุดงิดนะครับมันงุดงิดนะเวลาเราไปจับขามันไปจับขามันแบบนี้มันคิดว่าไปรบกวนมันนะครับในช่วงที่มันติดสัตว์นะครับช่วงนั้นเราก็พยายามนะครับอย่าไปใกล้มันนะใกล้ได้นะครับไม่เป็นไรบางตัวนะครับแต่ช่วงที่มันติดสัตว์มันอาจจะหลงลืมเจ้าของนะครับเมื่อมันนอนหันหลังแบบนี้นะครับเมื่อเราไปหยอกมันแบบนี้นะครับหรือเราไปเหยียบมันแบบนี้นะครับโดยที่มันไม่ได้ตั้งตัวนะครับแต่ถ้าหมานะครับทุกตัวมันตั้งตัวได้นะครับมันก็เห็นเจ้าของเห็นหน้าเจ้าของมันจะไม่กัดนะครับเว้นเสียจากนะครับเจ้าของไม่ได้รับไม่ได้ให้ความอบอุ่นมันมากพอนะครับนะเอาง่ายๆบางทีก็ใช้ความรุนแรงนะครับบางทีก็ใช้ความรุนแรงกับมันนะครับหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับอากาศนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหมามันได้หันมาแล้วนะครับมันหันมาแล้วมันเห็นหน้าเจ้าของนะครับส่วนน้อยที่มันจะกัดนะครับผมเลี้ยงหมามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเจ้าของต้องการให้เอาไปอยู่ที่อื่นนะครับเอาไปฝึกอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะแก้ตัวบอกว่าเอาไปฝึกก่อนนะครับเพราะว่าสงสารแม่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นความต้องการของเจ้าของนะครับที่อยากจะให้มูลนิธิหรือว่าเทศบาลมารับตัวไปนะครับแสดงว่านะคุณให้เขามารับตัวไปคุณบอกว่าคุณห่วงแม่นะครับคุณไม่ได้ห่วงหมาเลยนะถ้าคนเขารักหมาจริงๆเขาเลี้ยงได้นะครับเขาพยายามนะครับปรับตัวเข้าหามันนะเอาความรู้สึกเข้าหามันนะครับเอาความรู้สึกเข้าหามันยิ่งมันห่างเจ้าของมากแค่ไหนนะครับเหมือนที่เอาไปให้มูลนิธิเลี้ยงนะเอาให้เทศบาลเอาไปอยู่ที่อื่นแล้วคุณไม่ได้ไปสูงสิงกับมันคุณคิดหรือว่าคุณเวลาไปฝึกไปอะไรเสร็จแล้วคุณจะเอากลับมาเลี้ยงแล้วมันจะรักเจ้าของนะครับมันไม่ได้รักคุณนะครับมันรักคุณเลี้ยงนะมันรักคนให้ข้าวมันนะครับมันเกลียดคุณด้วยซ้ำเมื่อคุณทิ้งมันไปนะอันนี้คือสัญชาตญาณของสัตว์นะครับนะสัญชาตญาณของสัตว์คือมันรักคนที่ให้ข้าวมันนะครับคนที่ทิ้งมันมันจะเกลียดนะครับแล้วเวลาเจ้าของเลี้ยงมันเหมือนกันนะครับคนไหนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวนี่เวลาเราจากเข้าไปนะครับจะจากไปทำงาน2วัน3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับหมามันจะคล้ายๆว่ามันจะฉาบแช่งนะครับสาบแช่งเจ้าของนะครับเพราะอะไรนะครับสัตว์ทุกชนิดมันจะฉาบแช่งเจ้าของนะครับในฐานะที่มันคิดว่าทิ้งมันไปนะครับนะในฐานะที่มันคิดว่าเราทิ้งมันไปเราเลี้ยงมันแล้วนะครับเมื่อเราไปทำงานไกลๆอะไรต่างๆไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วเขาวิ่งใส่เราแบบนั้นเขาคือดิขางแบบนั้นเขาไม่ได้ว่ารักเรานะครับเพียงแค่ว่านะครับเขาคิดว่าการที่เขาได้สาบแช่งเจ้าของว่าทิ้งเขาอะนะครับเพียงแค่เขาวิ่งเข้ามาหาเราเพื่ออบอ้อมอารีให้เราอบอ้อมอารีว่าเขากำลังคิดผิดนั่นเองนะเขาคิดผิดที่ไปสาบแช่งมนุษย์ที่ทิ้งเขาไปนะครับเมื่อเขาเจอมนุษย์ที่วนกลับมาหาเขานะครับจะบอกว่าหมาหวงชามโกงชามข้าวไม่มีนะครับนอกจากว่ามันหวงชามข้าวกับหมาตัวอื่นแค่นั้นนะครับหรือว่าคนแปลกหน้าแค่นั้นแต่คนในบ้านนี่มันน้อยมากนะครับน้อยมากคนที่ให้ข้าวให้อาหารนี่นะ
หมาที่ผมเลี้ยงประมาณ 30-40 ตัวเนี่ยผมพูดคำเดียวแค่นั้นเองนะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆผมไม่เคยโดนกัดนะครับเคยโดนกัดนะเมื่อเคยโดนกัดแล้วจะทำยังไงนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆปรับตัวนะครับเข้าหานะครับปรับตัวเข้าหาเอาใจที่รักสุนัขหรือว่ารักสัตว์จริงๆนี่เข้าหานะครับแม้แต่เพื่อนผมเป็นอิสลามเนี่ยนะเขายังปรับตัวเข้าหามันได้เลยนะครับมาใหม่ๆมันก็ไล่กัดเหมือนกันนะครับมันไล่กัดมันไม่รู้จักนะครับแม้แต่เพื่อนๆทหารของผมเนี่ยใส่ชุดบ้านเนี่ยนะครับมันก็ยังไล่กัดเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราเอาใจให้เขานะครับเอาใจเข้าวัดกับใจเขาเนี่ยนั่นก็คือความอบอ้อนอารีนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ชอบแล้วเอาไปทิ้งไม่ชอบแล้วเอาไปปล่อยนะครับเอาไปให้คนนู้นดูเอาไปให้คนนี้ดูนะครับแล้วคิดหรือว่าเราไปให้คนอื่นดูนานๆเรากลับไปเอาเนี่ยเขาจะคิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือเปล่านะครับต้องคิดในจุดนี้ด้วยนะหลายอย่างนะครับผมดูคลิปออกหัวกระแสแป๊บเดียวเองผมดูประมาณ1นาที2นาทีผมพูดคิดวิเคราะห์ได้เลยนะครับใครรักสัตว์ใครไม่ได้รักสัตว์นะครับใครที่ทอดทิ้งแล้วซาร่าไปอยู่ตรงไหนนะครับผมเคยพูดลงในคอมเมนต์อยู่นะครับผมว่าซาร่าไม่น่าจะรอดแล้วนะครับมันมีคนบางคนนะครับบางกลุ่มกำลังปิดบังนะครับกำลังปิดบังว่าเจ้าสุนัขสี่ขานี่มันไปอยู่ตรงไหนนะครับไม่มีใครรู้นะครับมีแค่รู้แค่เจ้าของนะครับคนที่ให้ไปนะครับแล้วก็คนที่มารับนะครับแล้วก็เทศบาลที่เป็นผู้จะดูแลนะหรือว่าสมาคมอะไรก็ตามนะครับมีแต่พวกนี้แหละที่จะรู้นะแล้วทำไมต้องปิดบังสังคมอ่ะนะครับปิดบังสังคมทำไมหมาหายไป5วัน10วันเนี่ยมันจะหายไปไหนล่ะหมานะครับแม้แต่เงิน10บาท20บาทนี่ทอง2สลึงนี่เขายังหาเจอเลยภาษาอะไรหมาเป็นตัวนะครับมันหิวมันก็ต้องวิ่งเข้าบ้านชาวบ้านแล้วออกข่าวทนโทษอยู่นะครับข่าวใหญ่โตทำไมมันจะไม่เจอนะครับถ้ามันไม่เกิดอันตรายขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะในฐานะที่ผมเป็นคนรักหมานะครับผมเป็นคนเลี้ยงสัตว์นะครับแต่ผมไม่เคยปล่อยให้สุนัขตัวไหนที่มันยำลำบากนะครับแม้แต่ทางกายและก็วาจานะครับทางจิตใจของมันผมไม่เคยทำร้ายแม้แต่ผมบางวันไม่ได้ให้มันกินข้าวนะครับไม่มีกับข้าวไม่มีอาหารนะครับไปเก็บหมามานะครับไม่รู้ว่าใครเกลียดผมบ้างใครไม่เกลียดผมบ้างนะครับผมไปเก็บมาจากป่าแบบนี้นะครับอาหารที่ให้ไม่พอด้วยซ้ำเมื่อก่อนนะครับไม่พอนะครับจนได้เอาข้าวตัวเองนะเอาข้าวตัวเองที่ผมกินข้าวทุกวันข้าวทหารนะครับไปแบ่งปันให้เขานะนั่นแหละนะครับบางทีบางครั้งมันก็เป็นการที่รู้สึกว่ามันกำลังสับสนหรือมีใครบางคนที่กำลังโกหกสังคมอยู่นะครับมีใครบางคนหรือคนบางกลุ่มกำลังกลัวเสียชื่อเสียงอะไรต่างๆนะครับกำลังปิดบังสังคมอยู่หรือเปล่านะแล้วก็มันก็ไม่เพี้ยนไปจากนี้แน่นอนนะครับนะการจับการไปล็อกคอมันอะไรต่างๆมันขึ้นกับว่าทารุณกรรมสัตว์หมดเลยนะครับหมามีพรบคุ้มครองนะครับวิธีการไปจับหมาไปอันนี้หมามันก็มีพรบคุ้มครองนะครับการที่จะไปเลี้ยงดูแลดีไม่ดีนะครับการที่จะเวลาขนเคลื่อนย้ายมันไปเนี่ยนะครับได้รับการดูแลมันดีพอหรือยังนะครับพอหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะเสียชีวิตระหว่างการที่ควบคุมตัวเข้าไปนะครับนะแล้วทำไมเจ้าของถึงปล่อยไปได้นะครับผมรู้ผมเข้าใจนะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันกัดแม่กัดอะไรนะครับทำไมไม่เอาใจเข้าไปคล้ายๆว่าไปเอาใจเขาอะนะครับเอาใจเราอะคนที่เลี้ยงเอาไปเอาใจเขาให้มันได้นะครับไม่ใช่ว่าให้คนอื่นเอาไปแล้วคุณมาบอกว่าอะไรนะเอาไปให้ฝึกให้มันนิสัยดีแล้วคุณก็จะไปกลับมาเลี้ยงนะครับคุณเชื่อหรือนะครับว่าหมาแต่ละตัวชีวิตของสัตว์แต่ละสัตว์ทุกชนิดนะครับเราไม่ได้ดูแลเขานะครับเราไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้อยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเขาเอากลับมาบ้านนี่เขาจะคิดว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่านะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาจับไปแล้วซาร่าหายไปแบบนี้นะครับหมาที่หายไปนะครับเขายังมีชีวิตอยู่ไหมนะครับเห็นไหมนะทุกอย่างมันก็จบนะครับมันจบไปแล้วนะครับมันจบตั้งแต่เอาหมาออกจากบ้านด้วยซ้ำ
นะครับนะทุกอย่างมันพังหมดแล้วนะครับมันพังตั้งแต่มีคนนะครับมารับตัวซาร่าไปนะครับนะผมเหมือนจะให้ค่าตัวเป็นแสน2แสนนะครับป่านนี้ยังหาตัวไม่เจอนะครับสุดท้ายเป็นไงนะครับสุดท้ายเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นนะครับคนที่ปิดบังนะครับคนที่ออกมาโต้แย้งโต้นี่ว่าเอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายคุณยืนยันได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงว่าซาร่ายังไม่ตายนะครับคุณพูดว่าเอ้ยยังไงมั่นใจว่าซาร่ายังไม่ตายนะครับคุณเอาอะไรมาวินิจฉัยว่าซาร่าไม่ตายถ้าไม่ตายมันก็ต้องเจอแล้วหมามันหิวมันก็ต้องไปหาคนไปหาบ้านชาวบ้านนะครับต่อให้แปลกหน้ามันก็ต้องไปนะครับเพราะว่ามันหิวนะเข้าใจไหมคำว่าสัตว์มันหิวนะมันจะวิ่งหาคนนะครับมันไม่ได้วิ่งหนีคนมันไม่ได้อยู่ในป่านะครับหมามันเคยอยู่กับคนนะอย่างน้อยก็ต้องมีคนเห็นนะครับถ้ามันไม่เสียชีวิตนะครับนอกจากเว้นที่จากมันเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีคนปิดบังนะมีคนปิดบังแล้วจะแก้ตัวกันยังไงล่ะทีนี้นะครับอายไหมล่ะนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาซาร่าเสียชีวิตขึ้นมาไม่อายกันหรอนะครับความจริงก็คือความจริงนะครับนะการที่เราจะให้ใจสัตว์นะครับเราจะให้ใจสัตว์สักอย่างนะครับเราต้องให้ใจเขาจริงๆเราต้องทำความรู้สึกว่าเรารักเขาจริงๆนะครับเราอยู่กับเขาได้จริงๆนะครับทำให้เขาเชื่อมั่นนะครับทำให้สัตว์ทุกชนิดเชื่อมั่นว่าเรารักเขานะครับเขาก็จะรักเรานะครับเว้นที่จากว่าเราไปดุไปด่าไปตีเขาไปทำคนเป็นแรงกับเขาเขาถึงจะไม่ได้รักเรานะครับเหมือนหมาที่ผมเลี้ยง30-40ตัวนี่ผมตีผมด่านะครับแต่ตีแล้วก็หยอกไปพร้อมนะครับด่าแต่ด่าเป็นคำที่ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะครับเมื่อด่าแล้วเราก็โอ๋เขานะครับเมื่อตีคนเขาแล้วก็โอ๋เขานะครับนี่คือความสัมพันธ์นะครับคนกับสัตว์นะครับคนที่เขาเลี้ยงสัตว์จริงๆเขาจะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับเว้นที่จากคนที่ไม่อยากเลี้ยงสัตว์หรือคนที่เลี้ยงสัตว์ไม่เป็นนะครับนะครับตามคำที่ผมนี่นะครับผมพูดมามันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเลยนะครับคนที่รักสัตว์เท่านั้นถึงจะเข้าใจนะสัตว์ทุกชนิดนะครับเขาไม่ได้ดุร้ายนะครับเว้นที่จากว่าเราไปทำให้เขาดุร้ายเองนะครับนิสัยของเขานะครับเราไปทำให้เขาเกิดความเคยชินนะครับเมื่อเราไปทำให้เขาเกิดความเคยชินต่างๆเขาก็จะเป็นนิสัยแบบนั้นนะครับสังเกตไหมหมานะครับสุนัขนะใครเลี้ยงมันก็จะเหมือนเจ้าของนะครับสังเกตไหมคนเลี้ยงสุนัขทุกคนไม่ว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันจะเหมือนเจ้าของนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากอ่ะผมมาวินิจฉัยตั้งแต่วันแรกแล้วว่าซาร่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะก็มันไม่นิจฉัยนะครับไม่ต้องตามหาหรอกตามหาไปก็มีแค่ 0.100% นะครับที่ซาร่าจะมีชีวิตอยู่นะครับนะผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นนะครับผู้ที่นำตัวไปนะครับผู้ที่อนุญาตให้เอาไปนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนะครับแค่หมาตัวเดียวคุณยังพากันดูแลไม่ได้นะครับแล้วยิ่งเป็นหมากัดคนแบบนี้นะครับหมากัดคนแบบนี้คนที่เขารับไปนะคิดหรือว่าเขาจะไม่คิดไม่กลัวว่ามันจะกัดเขานะครับนะถ้าเป็นผมผมไม่ให้ไปนะครับผมไม่ให้เลยนะครับนะการที่จะให้สัตว์เนี่ยที่เราเลี้ยงไปให้คนอื่นดูแลหรือไปเอาภาระไปให้เขาหรือไปคุยอะไรกับเขาก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำนะครับคนที่รักสัตว์คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับการที่เราจะเอาสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยหมาแมวอะไรต่างๆไปให้คนอื่นเลี้ยงนี่นะครับให้คิดให้ดีๆก่อนนะครับเว้นที่จากว่าเราเลี้ยงไม่ได้เราไม่มีอาหารเรามีภาระเยอะแยะมากมายนี่ที่เราเลี้ยงเราดูแลเขาไม่ได้นะครับประเภทหมากัดแบบนี้มันไม่จำเป็นเลยเราเอาใจเข้าคุยกับเขานะครับคุยให้ความรู้สึกเขามากๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะรักเรานะครับเว้นที่จากว่านะเขาอาจจะไม่ได้มองเราในช่วงจังหวะที่เขากัดนะครับอาจจะเขากำลังกินข้าวหรือว่าหันหลังอยู่แบบนี้เขากำลังหวงอะไรต่างๆเขากำลังกินอยู่เราไปข้างหลังเขานะครับเข้าไปข้างหลังเขา
นะครับเว้นที่จะว่าเขาไม่ได้มองหน้าเจ้าของนะครับอาจจะแว้งมากัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียกชื่อเขาจำเสียงได้นะครับหมานี่จำเสียงคนได้นะครับจำได้ดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนนะครับนำสัตว์ไปเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อการขนย้ายถ่ายเทต่างๆนะครับในกรณีที่หมาจะเสียชีวิตเนี่ยขาดอากาศหายใจนะครับมีแค่นั้นนะขาดอากาศหายใจนะครับแล้วคิดว่าแหละคนที่เอาไปไม่กลัวหมากัดหมามันไปกัดคนมาแล้วนะครับแล้วคนไปกัดไอ้คนไปจับนะครับเขาคิดไหมว่าหมามันจะกัดเขาเขาก็คิดนะครับเมื่อเขาคิดเมื่อคนเราเนี่ยมันคิดนะครับว่าหมามันจะมากัดเราหรือเปล่านะครับเราก็ต้องหาสิ่งป้องกันแนวป้องกันก็คือผูกหรือมัดมันให้มันแน่นนะครับมีแค่นั้นนะครับผูกมัดให้มันแน่นนะเผลอๆไปผูกคอมันก็ขาดอากาศหายใจนะครับอันนี้คือวินิจฉัยนะครับบางทีบางคนบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มนะครับคนที่เขาไม่ได้รักสัตว์จริงๆนะครับนำสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มมาเผยแพร่นะครับเพื่อให้สังคมดูว่าเป็นบางองค์กรที่ว่ารักสัตว์คนที่รักสัตว์มันก็มีนะครับในเชิงที่ว่านำสัตว์ไปแล้วน่ะมันเป็นหน้าที่เว้ยมันเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้บางโครงการนะครับบางโครงการไม่ได้รักสัตว์จริงๆนะครับนะผมเชื่อแบบนั้นนะครับไม่ต้องมาว่าโอ้ยคนนั้นรักสัตว์คนนี้รักสัตว์องค์กรนี้รักสัตว์องค์กรนั้นไม่มีนะครับนะไม่มีนะคนที่จะรักสัตว์แบบ 100% จริงใจจริงๆอ่ะนะครับเห็นมันดื้อหน่อยก็เอาแหละนะครับเห็นมันดื้อหน่อยก็โมโหนะครับเห็นมันไม่เชื่อฟังหน่อยก็เอาแหละนะครับทุกคนนะครับผมก็เป็นนะเวลาหมาไม่เชื่อฟังผมก็โมโหนะครับแต่ผมเลือกที่จะเงียบนะครับเพราะไหนๆเขาก็อยู่กับผมนะครับในพวกเขาก็อยู่กับผมอยู่แล้วนะเวลาคนมาปล่อยวันนี้ผมก็ไปเก็บมานะครับเก็บเข้ามานะครับเราก็ใช้ใจนะครับแลกกับเขานะครับให้อาหารเขานะครับเมื่อเขารู้ว่าใครให้อาหารเขาก็รักนะครับนั่นแหละนะครับการที่เราจะไปนำสัตว์เลี้ยงของเราไปให้คนอื่นเลี้ยงดูแลต่อนะครับมันอาจจะเป็นภาระเขาอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือคนที่รับไปนั้นไม่รู้ว่าเขาจะดูแลยังไงเหมือนเราดูแลหรือเปล่านะครับมันก็มีคำพูดเยอะแยะมากมายเลยคนมันพูดได้หมดนะครับนะทุกคนมีสิทธิ์แก้ตัวนะครับและคำแก้ตัวต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุผลนะครับคำแก้ตัวทุกคนนี่มันมีย่อมมีเหตุผลเสมอนะครับในคนแต่ละคำแต่ละคนนั้นๆนะครับนะฉะนั้นนะครับการที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องใช้สื่อใจนะครับเลี้ยงเขารักเขานะครับจริงๆนะครับให้ข้าวเขาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไม่ได้นะครับก็อย่านำมาเลี้ยงอย่าคิดแม้แต่จะเลี้ยงนะครับทุกชีวิตนะครับมีค่านะครับมีค่าเสมอนะครับเขาก็มีหัวใจมีสมองความคิดมีขามีอะไรเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เหมือนกันกับมนุษย์นะครับแต่ความคิดเขาเหมือนกันนะเขามีความคิดนะครับเขามีความคิดนะเขารู้ว่าใครเป็นใครนะครับเขารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทำหน้าที่ที่เขาต้องทำเขาทำอะไรไล่โจรเห่าคนที่แปลกหน้านะครับเจ้าของนะครับเขาแยกแยะออกนะครับเพียงแค่ชั่วเวลาชั่ววูบของเขาแค่นั้นเองเหมือนกันกับคนนะครับอารมณ์ชั่ววูบทำอะไรได้หมดนะเหมือนกันนะครับสุนัขก็เหมือนกันนะครับอารมณ์ชั่ววูบแม้แต่กัดเจ้าของก็กัดได้หมดนะครับทุกอย่างนะครับเราต้องหัดทำใจยอมรับนะครับการที่เราจะเลี้ยงสัตว์นะครับเมื่อเรานะครับไม่อยากจะเลี้ยงสัตว์หรือไม่เลี้ยงสัตว์เราก็ไม่ต้องไปคิดที่จะเลี้ยงเขานะครับทุกชีวิตมันหิวเวลามันหิวมันก็หิวเหมือนคนนะครับเวลามันนอนมันก็นอนเหมือนคนนะครับเวลาคนเห่าคนก็ตะโกนโวยวายนะครับพูดหมามันเห่ามันก็เห่าของมันนะครับสัญชาตญาณของสัตว์กับคนมันก็ไม่แตกต่างกันนะครับนะฉะนั้นนะครับนาใครนะครับก็อยากจะมาเตือนสังคมนะครับใครที่ต้องการที่จะเลี้ยงสัตว์ก็ให้รักเขานะครับให้เขากินอิ่มนอนหลับอยู่สบายเหมือนคนนะครับอาจจะหน้าที่ของเขาอาจจะมาเฝ้าบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็มีหน้าที่ของเขานะสุนัขนะครับหน้าที่ทำให้คนในบ้าน
นะครับอารมณ์ดีนะครับหน้าที่ทำให้คนในบ้านปลอดภัยนะครับมันก็แล้วแต่นะครับแต่มันมีจะมีบางช่วงวูบอารมณ์แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นนะครับคนที่รักสัตว์ก็ดูแลเขาให้เขากินอิ่มนะครับนอนหลับสบายเหมือนคนนะครับเขาก็มีหน้าที่ของเขานะครับถ้าคิดจะเลี้ยงนะครับถ้าคิดจะไม่เลี้ยงนะครับหรือไม่ได้รักเขาก็อย่านำเขามานะครับเป็นภาระให้กับตัวเองนะครับหรือนำให้เขามาเลี้ยงมาอดอยากๆนะครับหรือนำเขามาเพื่อว่าจะถ่ายสื่อโซเชียลเฉยๆนะครับเพื่อสื่อสารทางสื่อโซเชียลว่าให้คนว่าเออไอ้นี่รักสัตว์ไอ้นี่ไม่ได้รักสัตว์อยากจะดูแลสัตว์แบบนี้นะครับไม่จำเป็นนะครับถ้าไม่รักเขาถ้าไม่ได้รักสัตว์นะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับปล่อยเขาไปอย่าไปเอาเขามาเป็นภาระอย่าไปเอาเขามาลำบากนะครับปล่อยให้เขาวิ่งตามป่าตามเขามันจะดีกว่านะครับถ้าเราเอามาแล้วเราไม่ได้เลี้ยงดูเขาเราไม่ได้ให้ใจเขานะครับนะฉะนั้นนะครับการที่เรานะครับจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามนะครับสัตว์มันมีหัวใจนะครับมันรู้อ่ะถ้าเกิดว่ามันดุมันไม่เชื่อฟังเราอะไรต่างๆที่มันอาจจะมาขู่เรานะครับเราก็พยายามเอาใจเข้าแลกพยายามคุยนะครับเขารู้สึกนะครับเขารู้ความนะครับพยายามนะครับเอาความคล้ายๆว่าเอาสิ่งที่อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปหาเขาอบอ้อมเขาพูดเบาๆพูดเพาะๆนะครับสัตว์ทุกชนิดนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงถูกวิธีนะครับเลี้ยงถูกวิธีมันก็จะดีนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องมีข้ออ้างแบบนู้นแบบนี้ใครเลี้ยงคนนู้นเลี้ยงคนนี้ดีไม่มีนะครับคนที่เลี้ยงณปัจจุบันเท่านั้นนะครับที่สัตว์มันจะรักนะครับคนที่ให้ข้าววันนี้พรุ่งนี้นะครับที่สัตว์มันจะรักนะครับสัตว์มันจะรักก็เพราะว่าเราให้ข้าวมันไปดูหมาจรจัดดูสินะครับเมื่อคุณขี่รถผ่านแบบนี้นะครับคุณให้ข้าวมันวันนี้นะครับมันอาจจะไม่กล้ากินนะครับพรุ่งนี้คุณไปให้อีกนะครับมันก็เริ่มใกล้เข้ามานะครับพรุ่งนี้คุณไปมันก็เริ่มใกล้เข้ามามันจำความจำนะครับเมื่อมันจำแล้วทีนี้มันก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปทำอันตรายเขานะครับเขาก็จะรักเราเขาก็จะมีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะครับการเอาใจสัตว์มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแค่เรื่องนิดเดียวคือให้เขากินอิ่มก็พอแล้วนะครับแค่นั้นยิ่งเราไปดุไปด่าเขายิ่งกลัวนะครับคำว่าสัตว์นี่กลัวคำพูดคำด่ามากกว่าการลงมือทำด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นนะครับชีวิตของหมาหรือว่าเจ้าสีขาต่างๆนะครับสมมติว่าซาร่ามีอะไรเป็นไปนะครับมีการเสียชีวิตหรือมีการเสียชีวิตระหว่างขนย้ายหรือเสียชีวิตระหว่างเลี้ยงนะครับใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นแล้วใครจะรับผิดชอบนะครับใครรับผิดชอบนะถ้าเกิดว่าจะทำให้เขาเสียชีวิตแบบนั้นไปเอาเชือกรัดคอไปจับเขาด้วยความรุนแรงทารุณกรรมสัตว์แบบนั้นปล่อยให้เขาอยู่ในสังคมโดยให้เขาเล่ร่อนดีกว่านะครับดีกว่าไปจับเขานะครับด้วยความรุนแรงนะครับเขาเจ็บเขามีหัวใจเหมือนกันนะครับนำเขาไปปล่อยอยู่กลางชุมชนอะไรก็ดีกว่านะครับก็ได้กินดีอยู่กว่ากับคนที่ไม่เต็มใจที่จะจับที่จะรับเขาไปเลี้ยงจริงๆนะครับถ้าคนเต็มใจไม่ได้ปล่อยให้มันหายตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ปิดบังตั้งแต่วันแรกมันมีอะไรซับซ้อนหลายอย่างนะครับมีคนกำลังโกหกนะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่ากลุ่มหน่วยงานไหนนะครับหรือว่าบุคคลไหนไม่รักสัตว์นะครับผมแนะนำเลยอย่าไปยุ่งอย่าเอาตัวเองเข้าไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับหมาแมวเลยนะครับอย่าเอาไปยุ่งเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่าทำให้เขาเกิดอันตรายทำให้เกิดความหวาดกลัวกับหมากับแมวนะครับอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับถ้าไม่รักถ้าไม่อยากจะดูแลเขาให้มันดีพอนะครับนะก็อย่าเข้าไปยุ่งนะครับอย่าเข้าไปยุ่งนะถ้าไม่ได้รักเขานะครับปล่อยให้เขาอยู่ตามบ้านตามชุมชนก็ได้นะครับมันจะเป็นการที่ดีกว่านะครับให้เขาเล่ร่อนยังจะดีกว่าให้เขาอิสระยังจะดีกว่านะครับดีกว่าจับไปแล้ววันแรกหายพ้นนะครับไม่รู้ไปทำยังไงกันนะครับวันแรกหายนะครับไม่รู้หายหรือว่าขาดอากาศการหายใจนะครับแล้วพอสอบถามไปมาก็มีการโต้เถียงว่าเอ้ยยังอยู่แล้วมันอยู่ไหนนะครับหมาน่ะมันเห็นง่ายๆนะครับเมื่อมันหิวมันก็ต้องเห็นนะครับนอกเว้นที่จากมันเสียชีวิตไปแล้วนะครับถึงว่าไม่เห็นนะครับเว้นที่จากมันเสียชีวิตไปแล้วถึงว่าเราไม่เห็นมันนะครับ
นะแต่ถ้าเกิดว่าหาเป็น10วันมันเห็นแล้วนะครับนะถ้ามันหิวมันก็มาหาคนบ้านคนบ้านเจ้าบ้านถ้ามันหลุดไปนะครับเว้นที่จากมันเสียชีวิตระหว่างขนย้ายอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับนะในกรณีมันก็มีแค่นี้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ต้องไปวิเคราะห์ไปตามหาไปโพสจะหาค่าจงค่าจ้างอะไรป่านนี้มันเห็นแล้วถ้ามันเห็นนะครับแต่ถ้ามันรอดชีวิตก็ดีนะครับถ้ามันรอดชีวิตก็ดีนะครับแต่ความรู้สึกของผมนะผมกลัวว่ามันเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่วันแรกนะครับวันแรกที่เป็นข่าวนั่นแหละนะครับผมคิดอยู่แล้วว่ามันเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่านะครับนะมีบางคนกำลังปิดบังอะไรหรือเปล่านะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะครับนะชีวิตหมานะครับ1ชีวิตนะครับคำว่าชีวิตนะครับชีวิตมีค่าเสมอนะครับอย่ามองข้ามชีวิตนะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับชีวิตนี่มีความหมายเสมอนะครับอย่าคิดว่าเขาเป็นหมาพูดอะไรไม่ได้นะครับเขาโต้เถียงโต้แย้งอะไรไม่ได้นะครับอย่าคิดแบบนั้นนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นคือคนคุณไม่ใช่มนุษย์นะครับคนที่คิดแบบนั้นว่าหมามันไม่มีสิทธิ์พูดได้ถึงแม้มันตายไปก็ให้มันตายไปนะครับมันตายไปแค่ชีวิตหมาชีวิตหมาตัวนึงนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นแสดงว่าคุณใจดำอมหิตมากนะครับคุณไม่ใช่คนนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้รักชีวิตนะครับแม้แต่สัตว์อะไรต่างๆนะครับคุณก็ไม่ได้รักนะครับยิ่งมีพรบคุ้มครองอีกนะครับพรบคุ้มครองนะครับติดคุกนะครับพรบคุ้มครองทารุณกรรมสัตว์นะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะครับนะชีวิตหมา1ตัวนะครับมีคุณค่านะครับมันอาจจะทำให้คนหลายล้านคนนี่มีความสุขนะครับนะมันอาจจะทำให้คนหลายล้านคนมีความสุขนะครับแค่นี้ก็ยังมีคนติดตามหลายล้านคนนะครับติดตามว่าซาร่าหายไปไหนนะครับยังมีคนให้กำลังใจนะครับว่าให้เจอให้เจอนะครับนะมันดังกว่าคนบางคนซะอีกนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะครับ1ชีวิตมีค่าเสมอนะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์นะผมเชื่อได้เลยนะครับถ้าจะให้ผมเลือกเพื่อนเนี่ยผมเลือกหมาดีกว่านะครับทำไมผมถึงเลือกหมานะครับมาเป็นเพื่อนหมามันยอมรับฟังเรานะครับมันยอมรับฟังเราทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าเราจะบ่นมันเราจะถ่ายภาพมันถ่ายคลิปแล้วเอาไปลงสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆมันก็ไม่ได้คิดนะครับว่าเราจะได้ยอดวิวมากน้อยแค่ไหนว่าเราจะดังเพราะมันมากน้อยแค่ไหนมันไม่เคยคิดในจุดนี้นะครับถ่ายไปก็ถ่ายไปนะครับมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษีภาษานะครับเวลาเราบ่นเวลาเราท้อนะครับเวลาเรามีความทุกข์นะครับเราไประบายกับมันเนี่ยนะครับชีวิตของหมาเราระบายกับมันนะครับแล้วผมก็เป็นแบบนั้นจริงๆผมระบายกับมันมันเคยโต้เถียงเราไหมนะครับหมาไม่เคยโต้เถียงนะครับไม่เคยโต้แย้งนะครับผิดถูกมันไม่รู้นะครับนำผมนำมันไปถ่ายสื่อโซเชียลจะมียอดวิวมากแค่ไหนมันไม่สนนะครับคุณจะดังแค่ไหนมันไม่รู้มันไม่เคยคิดนะครับเรื่องจุดนี้มันไม่เคยโต้เถียงนะครับเวลาเราทุกข์ใจเราไประบายกับมันนะครับมันจะรับฟังเราอยู่เสมอนะครับคำว่าสัตว์มันมีคุณค่ามากกว่าคนอีกด้วยซ้ำนะสำหรับผมนะครับเวลาผมบ่นอะไรมันก็ไม่ฟังไม่เฉยนะครับมันเฉยไม่มีการโต้แย้งตอบโต้มานะครับไม่มีสักคำนะครับมีแต่รับฟังเสมอนะครับเขาเป็นเพื่อนที่ดีนะครับนะนั่นเด็กเขาบอกว่าอะไรนะมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมานะผมก็จะประมาณนี้นะครับนะนั่นแหละนะครับนะฉะนั้นนะการที่เราจะเลี้ยงสัตว์นะครับวันนี้ก็มาตักเตือนสังคมไปนะครับการที่เราจะเลี้ยงสัตว์นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รักเราก็ไม่ต้องไปเลี้ยงนะครับเมื่อเรารักเขาจริงๆนะครับเมื่อเราจะดูแลเขาได้จริงๆนะครับเราถึงจะนำเขามาเลี้ยงนะครับฉะนั้นนะครับการเลี้ยงก็อย่าปล่อยให้เขาอดเขาหิวเขาคิดถึงมากๆนะครับเราเลี้ยงเขาให้มันดูแลให้มันดีๆนะครับเมื่อเราให้ใจเขานะครับเขาก็จะให้ใจเรานะครับหมามันรู้เจ้าของใครให้ข้าวมันใครมีความรู้สึกดีๆกับมันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับคนที่รักสัตว์นะเขารักด้วยความเต็มใจนะครับรักด้วยความจริงใจนะครับไม่เหมือนคนบางคนนะครับไม่รักนะครับแถมยังจะเอาไปทิ้งไปปล่อยเหมือนที่ผมไปเก็บมาจากป่าจากภูเขาเนี่ยนะครับไม่ได้รักจริงๆนะครับเอามาหาหมูป่าก็ปล่อยเขาทิ้งนะครับหอบมาทั้งแม่ทั้งลูกนะครับมาทิ้งกลางป่านะครับผมไปถึงผมก็อุ้มเอามาเก็บเอามานะครับนั่นคือคนที่เขาไม่ได้รักสัตว์นะครับนะจิตใจไม่รู้ว่าทำได้ยังไงนะครับเป็นมนุษย์หรือเปล่านะครับนำจิตใจนำชีวิต
1ชีวิตหรือ2 3ชีวิตนำชีวิตอุ้มไปแล้วก็ทิ้งกลางป่าไม่รู้เขาจะเป็นจะตายนะครับไม่รู้แต่คุณจิตใจเอาไปทิ้งนะครับหรือเอาไปปล่อยหรือเอาไปตรงไหนก็ตามนะครับนะนั่นแหละคือคนที่ไม่ได้รักสัตว์จริงๆนะครับถ้าคนเขารักสัตว์จริงๆเขาจะตามหามันเขาจะไม่เอามันไปทิ้งเขาจะไม่ปล่อยให้มันอดไม่ปล่อยให้มันหิวนะครับนะครับนะก็แนะนำนะครับก็ฝากแต่ครับถ้าเลี้ยงไม่ได้ถ้าไม่อยากเลี้ยงนะครับถ้าไม่ได้รักเขาจริงๆก็อย่านำเขาเข้ามาเลี้ยงในชีวิตของคุณนะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงได้นะครับโอเคนะครับอย่าให้เขาหิวอย่าให้เขาอดนะครับให้เขากินอยู่เหมือนคนนะครับเราเอาใจเข้าแลกนะครับสักวันหนึ่งเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีมากนะครับเราคุยเราปรึกษาอะไรนะครับเขาก็จะไม่มีข้อโต้แย้งกลับมานะครับนี่คือสัตว์อะไรนะนี่คือสัจบัญนะครับของสัตว์นะครับของสัตว์ชีวิตของสัตว์เนี่ยเขายอมรับฟังเราเสมอนะครับไม่ว่าเราจะพูดเรื่องใดก็ตามนะครับฉะนั้นก็ฝากทุกคนนะครับนะชีวิตมีค่าเสมอนะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่ต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงได้ก็ค่อยเลี้ยงนะครับนะครับทุกชีวิตนะครับอย่าลืมว่าเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันเขาก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะครับสัตว์เดรัจฉานกับสัตว์ประเสริฐนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดมีจิตใจมีคำพูดคำกล่าวนะครับเขาพูดออกมาด้วยกันเป็นเสียงออกมาเสียงเห่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันกับมนุษย์ทุกอย่างนะครับฉะนั้นการที่จะเลี้ยงเขาก็ให้รักเขาให้มากๆนะครับนะโอเคนะครับในฐานะคนที่เลี้ยงสัตว์คนหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยมาพูดวิเคราะห์กันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการที่แนะนำจากผมก็เป็นการดีนะครับเมื่อใครได้รับฟังรับชมแล้วนะครับก็นำไปคิดวิเคราะห์แยกแยะได้นะครับชีวิตมีค่าเสมอจงจำเอาไว้นะครับชีวิตมีค่ามากเหมือนกันเท่าเทียมกันไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับก็ฟังนะครับไปคิดวิเคราะห์นะครับนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับโอเคนะครับ